วัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่องของ Choice Coffee นะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ผมมีสาระนะฮะเกี่ยวกับอะไหล่ชิ้นหนึ่งที่อยู่ในเครื่องชงกาแฟนะฮะเครื่องชงกาแฟที่เป็นระบบ Heat Exchange หรือเป็น Direct Boiler เนี่ยนะทุกเครื่องจะต้องมีอะไหล่ชิ้นนี้นะครับนั่นก็คือโซลีนอยด์วาล์วหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับที่ท่านเห็นอยู่หน้าผมเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยพวกนี้คือโซลีนอยด์วาล์วทั้งหมดนะฮะนี่คือโซลีนอยด์วาล์วตัวโซลีนอยด์วาล์วเนี่ยนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือโซลีนอยด์วาล์วที่เป็นแบบ2ทางและโซลีนอยด์วาล์วที่เป็นแบบ3ทางที่เขาเรียกกันว่า two way solenoid valve หรือ three way solenoid valve นะครับวิธีดูว่ามันต่างกันว่าเป็น two way หรือ three way เนี่ยดูง่ายๆตรงไปเนี่ยครับนะฮะท่านเห็นไหมฮะถ้าเป็น three way ท่านจะเห็นรูตรงปลายท่อตรงนี้เห็นไหมฮะนี่นี่คือ three way นะไม่ว่าจะเป็น solenoid แบบหน้าแปนหรือเป็นโซลีนอยด์วาล์วแบบต่อท่อทองแดงเข้าไปถ้ามีรูตรงนี้นะครับนี่คือ3 way เลยนะฮะถ้าไม่มีรูอย่างนี้ตันนะนี่คือ2 way นะครับ3 way โซลีนอยด์วาล์วตำแหน่งของมันจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ปิดเปิดน้ำที่ออกมาสู่หัวชงกาแฟนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับ3 way solenoid valve จะทำหน้าที่ปิดเปิดน้ำที่ออกมาสู่หัวชงกาแฟส่วน2 way solenoid valve นะจะใช้สำหรับนะฮะ bypass ให้น้ำมันไหลกลับในกรณีที่มีส่วนเกินของแรงดันนะครับ2 way ก็จะ bypass นะฮะน้ำกลับไปสู่ถังและอีกอันนึงที่ใช้2 way เสมอก็คือเครื่องชงที่เป็นระบบปล่อยน้ำร้อนนะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง2หัว3หัวหรือ1หัวแบบตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่ท่านกดสวิตช์แล้วมีน้ำร้อนออกมานั่นแหละเขาจะใช้ two way เป็นตัวควบคุมนะฮะในการปิดเปิดน้ำให้ออกมาปิดเปิดน้ำร้อนนะครับนะ two way จะใช้สำหรับปิดเปิดน้ำร้อนอันเนี้ยในเครื่องยุคใหม่เนี่ยจะใช้กันเยอะเลยเพราะเดี๋ยวนี้จะใช้ระบบกดปุ่มนะฮะตั้งน้ำออกมากน้อยได้นะแต่สมัยก่อนเครื่องที่ปล่อยน้ำร้อนออกมาเนี่ยเราจะใช้แบบหมุนวาล์วนะฮะใช้ทำหน้าที่ปิดเปิดน้ำเหมือนกัน two way ใช้ปิดเปิดน้ำร้อนและเป็นปิดเปิด bypass ส่วน three way เอาไว้ใช้ปิดเปิดน้ำให้สู่ออกมาที่หัวชงกาแฟเครื่องตัวนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้มันมีความสำคัญมากนะครับกรณีที่ท่านเนี่ยนะครับใช้เครื่องชงกาแฟนะแล้วถ้าท่านเปิดสวิตช์ชงกาแฟปั๊บนะน้ำกาแฟไม่ไหลออกมาที่หัวชงนะฮะวิธีการซ่อมท่านทาร์เก็ตไปที่โซลีนอยด์วาล์วแบบ3ทางเลยนะครับนะเปิดสวิตช์ชงกาแฟน้ำที่หัวชงไม่ไหลนะเบื้องต้นก่อนที่จะไปคิดว่าปั๊มเสียให้ไปดูที่โซลีนอยด์วาล์วก่อนนะฮะว่าโซลีนอยด์วาล์วมันตันหรือเปล่ามันตันจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะตันจากพวกคราบหินปูนนะฮะที่มาจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาดหรือกรองไม่ดีนั่นแหละครับผมมีตัวอย่างนะครับท่านจะเห็น two way solenoid valve ตัวนี้นะฮะใช้ปิดเปิดน้ำร้อนนะผมไม่รู้ว่ากล้องจะซูมเข้ามาเห็นไหมในรูตรงเนี้ยท่านจะเห็นคราบขาวๆของหินปูนอยู่เลยเห็นไหมฮะท่านจะเห็นคราบขาวๆของหินปูนอยู่เห็นไหมนี่คือลักษณะการเริ่มสะสมตะกอนของหินปูนแล้วเพราะว่าน้ำที่เรากรองมาไม่ดีนะครับทีนี้พอมันมีตะกอนมากๆเข้านะฮะมันก็จะไปอุดตันรูที่ปล่อยน้ำเนี่ยครับนะฮะในขณะเดียวกันทำให้ลิ้นวาล์วของมันเนี่ย
นะครับมันปิดไม่สนิทท่านจะเห็นว่าไอ้ที่ท่อที่ปล่อยน้ำร้อนของท่านเนี่ยนะมีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านเห็นเครื่องชงกาแฟของท่านเนี่ยตรงท่อปล่อยน้ำร้อนน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยท่านหาเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเปิดฝาเครื่องแล้วก็ถอดเจ้าตัวโซลีนอยด์วาล์วตัวนี้นะผมจะแนะนำวิธีให้ดูนะฮะเบื้องต้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้ท่านถอดตรงนี้นะครับถอดตรงนี้ออกมานะถอดหมุนออกมาเลยเห็นไหมอย่างนี้พอหมุนออกมาอย่างเงี้ยนะมันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้ก็คือลูกวาล์วมันเองนะลูกวาล์วถ้าเครื่องน้ำของท่านเนี่ยเป็นน้ำที่ไม่ค่อยดีท่านจะเห็นคราบหินปูนขาวโพลนเลยนะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีเศษหินปูนเนี่ยท่านเห็นรูเล็กๆนี่ไหมครับนี่นี่นี่ดูตรงเนี้ยเนี่ยนะมันจะไปอุดตันอยู่นะแล้วก็จะทำให้น้ำมันไหลหยดตลอดเวลาท่านถอดออกมาไปทำความสะอาดซะนะอย่าให้สปริงตกหายนะครับแล้วก็อย่าได้ไปจิ้มอะไรตรงนี้นะครับล้างทำความสะอาดธรรมดานะครับนี่เสร็จแล้วท่านก็ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะใส่ด้านนี้เข้าไปก่อนมันจะเด้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะระวังอย่าให้โอลิงตัวนี้หายนะครับถอดเข้าไปหมุนล็อกปั๊บเรียบร้อยประกอบกับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ตันเมื่อไหร่หยดเมื่อไหร่ถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดเรื่อยๆในขณะเดียวกันท่านต้องหาวิธีการกรองน้ำด้วยให้สะอาดนะครับเพราะถ้ามันเกาะมากๆเข้าไอ้ตัวหินปูนเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวไอ้รูน้ำตรงนี้นะครับมันสึกจนกระทั่งท่านล้างเสร็จแล้วพอมันเป็นตามดปั๊บมันก็จะไม่อยู่ท่านจะต้องได้เปลี่ยนทั้งชุดเลยทีนี้นะฮะ1ชุด 3,000 บาทนะครับไม่ใช่เบาๆเลยราคาแพงมากแล้วก็ขึ้นราคาด้วยนะฮะถ้าเป็นแบบหน้าแป่นนะฮะเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น3 way solenoid valve แบบหน้าแป่นอย่างนี้นะครับนะก็เหมือนกันครับถอดออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ท่านถอดออกมานะถ้าท่านไม่ล้างทำความสะอาดไม่ทำแบ็กวอชไม่ทำยาแบ็กวอชเลยท่านก็จะเห็นนะคราบกาแฟดำปึ๊ดเลยอยู่ตรงนี้นะฮะไอ้คราบตรงนี้มันก็จะทำให้กาแฟของท่านมีกลิ่นไม่สะอาดด้วยนะกาแฟดีแค่ไหนถ้าท่านไม่ทำแบ็กวอชแบ็กฟัชนะด้วยน้ำยามันจะเกาะไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้กาแฟท่านไม่อร่อยนะครับติดขมออกมาซะด้วยสินะเพราะฉะนั้นมันทำแบ็กวอชอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าชงเยอะวันละครั้งเลยก่อนปิดร้านนะเห็นไหมฮะเหมือนกันตัวนี้รูเล็กๆตรงนี้จะเป็นรูที่มันปล่อยน้ำออกมาที่หัวชงกาแฟหินปูนอุดรูนี้ปั๊บนะฮะน้ำไม่ออกที่หัวชงนะครับน้ำไม่ออกที่หัวชงแน่ๆเลยเห็นไหมท่านก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่าให้โอลิงสองตัวนี้หล่นหายนะครับอย่าให้หล่นหายนะฮะเก็บไว้ให้ดีเลยนะแล้วท่านก็สามารถล้างทำความสะอาดตันเมื่อไหร่ทำความสะอาดเมื่อนั้นเปลี่ยนน้ำทันทีนะฮะท่านก็จะได้เครื่องชงกาแฟที่ทนทานอยู่กับเรานานแสนนานเช่นเดียวกันเวลาถอดประกอบเข้ามาประกอบเข้าไปท่านเอาลูกตัวลูกวาล์วเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะเด้งดึงดึงอย่างเงี้ยแหละทำความสะอาดให้ดีนะฮะแล้วก็ขันปั๊บเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนะประกอบเข้ากับตัวคอยนะตัวนี้จะเป็นตัวคอยคอยเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีสายไฟต่อเข้านะฮะนะเราก็จะต่อสายไฟเข้านะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวิธีการว่าจะทำยังไงสายไฟเป็นยังไงด้วยนะครับ
เห็นไหมมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ไม่มีรูคือ two way มีรูคือ three way solenoid valve ถ้าท่านดูตรงนี้นะครับถ้าท่านดูตรงนี้นะฮะการที่นะจะถูกโมเมว่าปั๊มเสียเนี่ยปั๊มเนี่ยถ้าเป็นไวเบเตอร์ลูก 1,000 กว่าบาทถ้าเป็นโรตารี่ 4,000 กว่านะท่านคิดดูนะถ้าท่านไม่เป็นเรื่องนี้ดูไม่เป็นนะท่านไปทึกทักไปที่ปั๊มก่อนเปลี่ยนปั๊มแล้วอ้าวยังไม่ออกอีกนะเห็นไหมท่านจะได้มาวนมาหาตรงนี้เล็งมาที่นี่ก่อนเลยจัดการตัวโซลีนอยด์วาล์วก่อนนะครับนี่จัดการมันนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างแบ็กวอชอย่างสม่ำเสมอนะฮะแล้วโซลีนอยด์วาล์วของท่านนี่จะสะอาดการทำแบ็กวอชนะฮะเดี๋ยวเอาอีกนิดนึงนะเรามาดูครับแบ็กวอชที่ผมว่าเมื่อกี้ทำยังไงกันโดยปกติเครื่องชงกาแฟเครื่องหนึ่งนะครับเวลาท่านซื้อเขาจะให้ตะแกรงที่ไม่มีรูตรงนี้มาตื้นๆอันหนึ่งนะเขาเรียกว่าไบช็อตนะท่านสามารถใช้ไบช็อตเนี่ยนะถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนใส่เข้าไปปั๊บนะฮะใส่ไบช็อตปุ๊บเข้าไปคือการทำแบ็กวอชโดยทั่วไปก็คือใส่ไบช็อตเข้าไปที่หัวชงนะแล้วก็เปิดเครื่องให้ทำงานประมาณ8วินาทีนับ3 4 5 6 7 8มันจะวอชออกตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือแบ็กวอชอยากจะให้สะอาดลึกซึ้งขึ้นท่านก็ใส่ผงล้างผมแนะนำให้ท่านเลือกผงล้างทำความสะอาดที่ดีหน่อยนะครับให้มันเป็นปลอดภัยหน่อยเป็นฟู้ดเกรดหน่อยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหน่อยเพราะนี่คือสารที่มันจะเกี่ยวข้องทำให้นะครับสิ่งแวดล้อมเราเสียหายมันแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่ครับแพงกว่ากันกระปุกหนึ่งก็เต็มที่ก็ร้อยหนึ่งนะฮะแต่กระปุกหนึ่งท่านใช้6เดือนนะผมก็ว่าคิดเป็นวันแล้วอ่ะมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วก็สุขภาพเราไม่เสี่ยงนะครับจะดีกว่านะครับเลือกใช้ยี่ห้อดีๆนะฮะที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีจำหน่ายนะในแพลตฟอร์มที่ออนไลน์ทั่วๆไปใส่ผงล้างนะประมาณนะครึ่งช้อนชาใส่หัวชงเข้าไปเจ็ดอย่างนี้แล้วเปิด8วิ1 2 3 4 5 6 7 8จบปุ๊บฝัดมันออกเห็นไหมฮะแค่นี้เองการทำแบ็กวอชแล้วก็รอประมาณสักนาทีหนึ่งนะครับให้น้ำยาของมันเนี่ยนะไปล้างพวกโซลูนอยด์ออกมาท่านก็จะเห็นว่าเวลามันจดมาเนี่ยอาจจะมีคราบนะกาแฟสีนะขุ่นๆออกมาตรงนี้เห็นไหมฮะเริ่มหยดออกมาอย่างนี้เห็นไหมนี่ท่านดูนะครับนี่เริ่มหยดสีขาวไหมครับนี่ไม่สะอาดนะครับนี่อย่างนี้ท่านก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะนะฮะประมาณนาทีหนึ่งเลยนะฮะแล้วทำอีกครั้งหนึ่ง8วินะฮะเปิดปุ๊บซึบจบนะครับทำแบ็กวอชนะฮะแค่นี้ไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็ถอดออกมานะส่วนที่เหลือก็เอาน้ำเนี่ยปล่อยให้มันล้นที่หัวชงเนี่ยเขย่านะเขย่าแล้วเพื่อให้มันล้างตัวซีนยางเนี่ยให้มันสะอาดด้วยเพียงเท่านี้หัวชงท่านจะสะอาดด้วยโซลีนอยด์วาล์วของท่านก็จะสะอาดด้วยนะครับเนี่ยครับดูแลมันหน่อยเครื่องชงกาแฟใช้น้ำให้ดีนะฮะน้ำกรองในระบบ RO คือน้ำที่ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดนะฮะในการชงกาแฟท่านจะไม่ผ่านพบพวกหินปูนเข้ามาเกาะเครื่องชงกาแฟของท่านเลยนะครับนะฮะนี่คืออุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าโซลีนอยด์วาล์วนะครับฝากทุกท่านนะฮะเพื่อเป็นความรู้ท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้เองได้เปิดสวิตช์ชงกาแฟน้ำที่หัวชงไม่ไหลนะ
ไปดูไอ้ที่นี่ก่อนเลยดูที่ทรีเวย์นะครับดูที่ทรีเวย์ไม่ต้องไปสนใจที่ทูเวย์นะดูทรีเวย์เท่านั้นนะฮะถ้าน้ำที่หัวชงไม่ไหลแต่ถ้าน้ำที่ท่อน้ำร้อนหยดอยู่ไม่หยุดไม่ต้องไปดูทรีเวย์ไปดูที่ทูเวย์ก็ดูทูเวย์ก็ดูตรงที่มันต่อเข้ากับท่อน้ำร้อนที่ออกมานั่นแหละคือตำแหน่งนั้นนะตำแหน่งของโซลีนอยด์วาล์วจะมีสายไฟเสียบอยู่3เส้นเสมอจำไว้ว่า3 way มีรู2 way ไม่มีรูนะครับทั้ง2 อย่างมีแค่นี้เองนะครับถ้าท่านทำได้นะท่านจะประหยัดแล้วก็นะดูแลเครื่องชงของท่านได้อย่างสบายเลยนะครับวันนี้นะก็ขออนุญาตกราบลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับปีหน้านะครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ในโอกาสนะฮะสิ้นปีแล้วผมก็จะขออวยพรนะครับให้ทุกท่านนะฮะโปรดได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะฮะกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองกาแฟขายดิบขายดีนะฮะนะฮะคิดการสิ่งใดให้สำเร็จผลตามสิ่งนั้นทุกอย่างนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีต้อนรับปี2566ด้วยกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับตำแหน่งของ3 way solenoid valve นะครับจะคือตำแหน่งที่เราสังเกตง่ายๆมันจะมีท่อหนึ่งออกไปที่ตำแหน่งหัวชงนะครับในเครื่องชง1เครื่องจะมี3 way solenoid valve 1ตัวนะครับแล้วอีก1ตัวก็จะเป็นตัว2 way สังเกตง่ายๆว่าตัวไหนเป็น3 way ตัวไหนเป็น2 way คือตัว3 way เนี่ยที่ด้านท้ายเนี่ยจะมีท่อเป็นทางน้ำฝัดทิ้งนะครับตัว3 way จะมีตัวท่อเป็นทางน้ำฝัดทิ้งส่วนสายคอยนะฮะก็จะมีอยู่3เส้นนะเส้นที่มันไม่ตรงข้ามเคลื่อนเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสีเขียวเหลืองอันนี้คือสายกราวนะครับที่ติดกับเครื่องส่วน2ตัวนี้เวลาคุณถอดมาคุณสลับใส่ตรงไหนก็ได้นะครับเวลาเราถอดเราจะใช้ถอดชุด3 way solenoid valve เนี่ยไปล้างถ้าเราพบว่าเครื่องมันตันทีนี้ดูตำแหน่งของ2 way นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกด้านนึง2 way solenoid valve จะอยู่ด้านนี้สังเกตว่าตำแหน่งของ2 way เนี่ยนะครับมันจะมีท่อเนี่ยนะครับออกมาย้อนกลับมาเข้าระบบของเครื่องแล้วก็ปลายท่อเนี่ยจะไม่มีตัวท่อนะครับถ้าเห็นแบบนี้คือ2 way ส่วนใหญ่2 way เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่น้ำไหลกลับหรือถ้าเป็นเครื่อง2หัวชงหรือ1หัวชงแบบคอมเมอร์เชียลเนี่ยที่เปิดปิดน้ำแบบกดปุ่มนะฮะ2 way จะถูกใช้เป็นสวิตช์สำหรับเปิดปิดน้ำร้อนนะครับก็คือตัว2 way ง่ายๆคือจะไม่มีก้นแล้วก็สายก็เหมือนกันนะฮะสายกราวนะฮะเขียวเหลืองนะครับส่วนสายไฟก็จะเป็นตำแหน่งนี้เวลาถอดท่านจะต้องอาจจะถ่ายรูปแล้วก็มาร์คสายเอาไว้นะครับโอเค